2 ทุ่ม 10 นาทีในค่ำคืนของวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2564วันเวลาได้ล่วงเลยมาจะครึ่งค่อนปีแล้วปีใหม่ผ่านไปเมื่อกี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็สงกรานต์อีกหน่อยก็เข้าพรรษาเดี๋ยวก็สิ้นปีชีวิตก็ผ่านไปคำคลาเท่าไปนำผู้มาทุกเวลาที่ผ่านไปชีวิตเหมือนถูกธรรมชาติดึงกินไปทุกขณะทุกเวลาทุกนาทีผู้ที่มีธรรมในหัวใจจะไม่ปล่อยเวลานั้นทิ้งไปผู้ที่มีธรรมในหัวใจจะสั่งสมบุญญาบารมีสั่งสมคุณงามความดีให้กับชีวิตก่อนที่มันจะดับจะสูญมันเลิกแล้วบรรดาสงสารเลยนึกสงสารตัวเองถูกวันเวลาเกินกินไปถูกธรรมชาติเกินกินไปแต่ว่าจิตมันยังดิ่งจนลืมความแก่ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองดิ่งจนลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันจะเกิดขึ้นจิตมันมุ่งหวังแสวงหาจนลืมความตายที่จะเกิดขึ้นสุดท้ายมันปฏิเสธความจริงลืมนึกถึงความจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตมันเลยน่าสงสารแต่ถ้าสติปัญญามันพร้อมมันเพียบพร้อมมันสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะบุคคลนั้นจะดีเล่นสร้างความเพียรสร้างคุณค่าสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจไม่ได้หลงไหลทะเยอทะยานไม่ได้คลั่งในบุคคลไม่ได้คลั่งในตัวตนไม่ในสุดท้ายไม่ได้คลั่งในความดีที่กระทำแต่หลายๆคนนั้นไม่ใช่คลั่งในบุคคลคลั่งในตัวตนคลั่งในความดีจนลืมความเป็นจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสกับปักกาลิกชัดเจนมากดูก่อนปักกาลิกสังขารร่างกายของเราตถาคตที่เจ้ายินดีพอใจหลงไหลชื่นชมยินดีนั่งมองกอดชายผ้าเราอยู่นี่เจ้ายังห่างไกลต่อธรรมนะท่านอาจจะไม่ได้กลับแบบนี้แต่มันก็จะประมาณนี้ต้องกลับขอขมากรรมขออภัยในการกล่าวคำพุทธพจน์ผิดเพี้ยน
แต่ด้วยความหมายเนื้อหาของประมาณนี้แต่ถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตคำว่าเห็นธรรมเราต้องเข้าใจคำว่าเห็นธรรมธรรมะคือธรรมชาติความเป็นจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าสัตว์สรรพสิ่งทุกคนตัวตนเราเขาล้วนแล้วอยู่ในกฎของธรรมชาติความเป็นไปในกฎของไตรลักษณ์ธรรมชาติความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือธรรมชาติจะมีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีผู้ใดเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ผู้นั้นจะเห็นตถาคตลองย้อนมองย้อนเข้ามาในชีวิตเราเห็นความเป็นจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองไหมแล้วปัจจุบันที่เกิดขึ้นเห็นไหมล่ะบางทีมันเจ็บมาเราบอกว่าดีที่มันไม่เจ็บมากกว่านี้มันก็ดีแต่ถ้ามองไปอีกทีความเจ็บที่มันหนักกว่านี้มันยังมีอยู่อีกความเฒ่าแก่ชราที่จะเจอในวันข้างหน้ามันยังมีอยู่อีกความตายที่จะเกิดขึ้นกับเรามันรออยู่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงเป็นห่วงเมตตาแม้จะดับขันธปรินิพพานลงไปก็ยังแสดงธรรมกันสุดท้ายวยะขยะธรรมมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดขณะที่เรามีสตินั่นคือเราไม่ประมาทขณะที่ขาดสตินั่นคือความประมาทขณะที่เรากำหนดลมหายใจเข้ามีสติรู้นั่นคือเราตัดความประมาทลงไปขณะที่มีสติกำหนดรู้ลมหายใจออกชัดเจนนั่นคือเราอยู่เหนือความประมาทขณะที่เราเพ่งลงไปจดจ่อลงไปในสิ่งที่เรากำหนดนั้นเด่นชัดยิ่งขึ้นนั่นคือเราอยู่เหนือความประมาทขณะที่เราประคับประคองสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่นั่นนั่นเรากำลังทำความสิ้นไปแห่งความประมาทแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่มันแวบออกไปสติขาดความประมาทเข้าสู่จิตเผลอสติที่ไรความประมาทเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรอบรู้อยู่ตรงนี้ที่กายที่จิตของเราคือเรามีธรรมทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านรวมยอดไว้รอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างชั้นใดธรรมทั้งหลายของตถาคตย่อมรวมลงที่ความไม่ประมาทวันนี้เรามานั่งศึกษาธรรมด้วยไอ้ความไม่ประมาทก็คือตัวสติเรากำลังรวมธรรมทั้งมวลลงที่จิตพิจารณากายลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างถ้ามันตายเอาต
ตายตอนที่กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกขณะที่จิตไม่ถือไม่หลงไหลจะมีพยามารพยายมพิบัติตนใดกล้าเอาบุคคลเช่นนี้ไปลงในสถานที่ที่เป็นอบายครับแต่ขณะจิตที่กำลังโหยหาหลงไหลกำลังพยายามตะเกียกตะกายจิตดิ้นรนค้นคว้ามันเศร้ามันมองขณะตายตอนนั้นโอกาสที่จะไปสู่สุคติมันยากมากฉะนั้นลองเที่ยววันเวลาเด้อเที่ยววันเวลาวันหนึ่งขณะที่มีสติอยู่กับลมหรือว่ามีสติอยู่กับธรรมกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นขณะปัจจุบันขณะกับขณะที่จิตมันหลงไหลไปกับความเพลิดเพลินพอใจในอารมณ์หรือว่าหลงปฏิเสธกลัวทุกอารมณ์นะที่เรียกว่าหลงวันหนึ่งอารมณ์ใดมันมากกว่ากันจิตดวงนี้มันรู้กับไม่รู้อะไรมันมากกว่ากันแม้แต่ความคิดนี่มันกี่รอบแล้วมันกี่เรื่องแล้วคิดไปคิดมาบางครั้งจิตมันตกมันลงฉะนั้นฝากไว้ถ้าผู้ใดอยากมีธรรมผู้ใดอยากเห็นธรรมก็ให้มีสติรู้อยู่อย่างนี้เราจะรวมธรรมทั้งหมดว่าไว้ที่จุดเดียวคือตัวสติรู้ลมก็คือสภาพแห่งธรรมทั้งปวงย่นย่อลงมาอันเดียวถ้ามันดับทุกอย่างก็ดับถ้ามันชัดเจนทุกสภาวะเป็นเหมือนกันหมดอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ฉะนั้นเรากำลังประมวลธรรมทั้งหลายทั้งมวลได้ทำแบบผู้รู้ตัวทำแบบผู้ไม่ประมาททำแบบผู้มีสติมันดีที่เรายังมีโอกาสได้ทำพยายามเพียงเพ่งดื้อให้มันจดจ่อให้มันต่อเนื่องกำหนดพิจารณาปั๊งมันจะสงบไม่สงบมันจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นที่จิตจะเป็นความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความโง่เขาบอกปัญญาความหลงก็ดีอย่าให้มันอยู่ที่จิตนานอย่าให้อยู่ที่จิตนานพยายามอย่างมากจะให้มันถึง5นาทีให้ความโกรธความโลภความหลงนั้นดับลงไปเรามาฝึกเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านั้นเราทำอยู่เราทวนอยู่เราเพ่งอยู่เพื่อที่จะกักสังขจัดปัญหาสิ่งเหล่านั้นเวลามันเกิดขึ้นที่จิตแต่ถ้ามันปล่อยไว้นานๆแย่เลยนะจิตแย่ร่างกายสุดโทรมฉะนั้นตั้งสติดีๆพร้อมเลยอย่างที่จะรับมือกับความจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตอีกมากมายความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่ได้บอกได้กล่าวความเจ็บมันไม่บอกหรอกว่าวันนี้จะเจ็บดื้อที่สุดแล้วมันไม่ได้บอกเลยว่ามือนี้เวลานี้เจ้าจะตายมันไม่ได้บอกแต่เราพร้อมหรือยังมันตั้งมันแล้วหรือยังฉะนั้นทุกปัญหาของชีวิตมันจะเกิดขึ้นหนักหนาสาหัสปานใดขอให้เราทรงไว้ซึ่งสติซึ่งปัญญาให้มากๆ
ขอกล่าวไปในสถานการณ์สังคมบ้านเมืองปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเลือกตั้งเทศบาลหรือว่าทางอบต.ก็กำลังเปิดรับสมัครก็อยากฝากไปถึงพี่ถึงน้องทุกคนเมื่อเช้าก็ได้กล่าวไปลงไปพอดีขอความมันดีดขึ้นมาบนเฟซบุ๊กก็ได้ลงไปข้อนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีผลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านได้ตรัสไว้ในวันที่11ธันวาคม2512นักข่ายลูกเสือวัชิราวุฒิอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีใจความตอนหนึ่งว่าบ้านเมืองของเรานั้นมีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีและไม่สามารถที่ใครจะไปทำให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีได้แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสนับสนุนคนดีให้มีอำนาจในการบริหารงานในการปกครองบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นข้อความตอนสั้นๆนี่นำให้พี่น้องได้พิจารณาได้สนับสนุนคนดีให้มีอำนาจแต่โดยส่วนมากเป็นยังไงบางทีเราลืมเห็นคุณค่าของสิ่งนี้พอผลประโยชน์มันปิดตาบังใจเอาง่ายๆจะเล่านิทานสั้นๆนิทานนี้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมชาวนาของเราญาติพี่น้องนี่มาจ้างญาติพี่น้องนี่มาจ้างไปดำนา300แต่คนอื่นเข้ามาจ้างต่ออีก320เราเห็นความแตกต่างระหว่างเงิน20บาทไปกับคนอื่นทั้งที่พี่น้องนั้นที่เคยดูแลเลี้ยงดูด้วยสุดท้ายตอนตายพอพี่น้องนั้นจะเอาไปทิ้งป่าทิ้งเมนแต่เราให้คุณค่ากับเงินแค่20บาทส่วนต่าง20บาทเราไปเลยเป็นตะคืดบอหรอเป็นนิทานสั้นๆที่เล่าให้กับพี่น้องฟังทุกที่ทุกแห่งหนทุกตำบลในพื้นที่ประเทศไทยที่กำลังจะมีการเลือกตั้งเงิน5เงิน10เงิน100เงิน1,000กินแล้วไม่ถึงวันมันหมดแต่ถ้าเราได้คนดีถึงไม่ดีที่สุดแต่ก็เลือกให้คิดว่าดีมีคุณค่าเรียกว่าได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ถ้าคนเช่นนี้ได้อำนาจในการบริหารบ้านเมืองบางครั้งนี่มันคุณค่ายิ่งกว่าเงินร้อยเงินพันนะอันนี้เราให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็พิจารณาได้หลายคน
้นจะให้ทำเช่นไรก็บอกว่าท่านมีปัญญาพอแล้วยิ่งคนเข้าวัดจำศีลฟังธรรมยิ่งได้ขึ้นชื่อว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันย่อมมีปัญญามันย่อมมีสติมีปัญญาต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรคือประโยชน์ที่ดีที่สุดมันต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่สมมติว่าเอามาเนี่ยเอาจะเป็นเงินประเภทใดก็ตามเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ต้องเอาคืนในหลายๆรูปแบบยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเขาได้ไปพร้อมเงินเขาก็ต้องเอาคืนเขาจะมาขูดเลือดอีกกระปูนี่แหละสมมติว่ามันมีประเทศหนึ่งแล้วกันเอาประเทศไกลๆที่มันเกิดการพังลงไปนะแต่หลายประเทศเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาหรือประเทศหนึ่งที่ล้มละลายลงไปเอาเงินมาทุ่มลงไปมันแย้งเลยแย้งกับธรรมที่พ่อสอนพ่อหลวงรอก้าวบอกว่าอย่าเอาปลาให้เขาแต่จงบอกวิธีหาปลาให้กับเขาถ้าเอาปลาให้เขากินหมดปั๊บเขาไม่รู้จักหามันก็วุ่นวายอยู่ดีแต่ถ้ารู้จักวิธีหาปลามันจะไม่ใช่เพียงแค่ว่าปลาตัวเดียวที่กินหมดไปนั้นเขาจะรู้จักวิธีที่จะดำเนินชีวิตไปได้แต่เดี๋ยวนี้สังคมบ้านเมืองเป็นยังไงไม่มีหวังหากับมาขูดเลือดอีกกับปูที่ล่ะมันมีให้ขูดไหมล่ะอาจจะเป็นเพิ่มเติมด้วยภาษีด้วยอะไรก็สุดแล้วแต่ละแล้วแต่ละประเทศจะจัดการบริหารกันอันนี้อยากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเออเรามีหน้าที่สนับสนุนคนดีบริหารคนดีคนมีศีลมีธรรมสมมติว่ามันไม่ดีทั้งสองเขาเอาตรงดีที่สุดนะเอามาเปรียบเทียบกันยังข้อสอบในบางตำรานี่มันถูกทุกข้อแต่มันจะมีข้อหนึ่งอยู่ที่ดีที่สุดมันจะมีข้อหนึ่งอยู่ที่ดีที่สุดก็ขอให้เราท่านทั้งหลายพิจารณาอย่าหน้ามืดตามัวอย่าตาตีแปลว่าจังใดภาษาอีสานตาตีคือตามันเหลือกตามันเหลือกเส้นเงินอาตมาโพสต์ลงไปบางทีภาคกลางก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าเป็นภาษาภาคกลางว่าตาตีคือตาตีแต่ตาตีภาคอีสานนี่คือตามันเหลือกเส้นเงินได้เงินหวานจ่อยครับแต่สุดท้ายไปนั่งปล่อยเขาอีก4ปีเป็นตาลีตนจ้างนะได้เงินแต่เข้ามาจ้างให้ตัวเองลงนรกนั่งปล่อยเขาไปที่จิตใจไม่ดีอีก4ปีโอ้ยจังหยั่งเลยหนูมันสิบอกเพิ่นว่าก็เจ้าแล้วเอาเขาเข้าไปเจ้าสิไปจมเห็นอย่างเนี่ยไปแล้วมันสีหม่มสีทั่วว่าสิก็เจ้าแล้วเอาเข้าไปเข้ามาจากเอาเข้าไปให้มันมีปัญญาเดี๋ยวนี้เรามองกันที่ผลประโยชน์มองที่วัตถุความเจริญทางด้านจิตใจมันเสื่อมประเทศใดก็ตามที่มันเจริญทางด้านวัตถุมากๆสภาพจิตใจมันเสื่อมต่างประเทศทางตะวันตกเนี่ยเจริญ
แต่ฆ่ากันในแต่ละวันเนี่ยอัตราการฆ่ากันมากที่สุดประเทศใดที่อยู่แบบสังคมสภาพจิตใจที่อยู่กับธรรมชาติดูเรียบง่ายมีความเจริญทางด้านจิตใจประเทศนั้นจะมีความสุขถึงแม้ว่ามันไม่ได้เต็มเปี่ยมไปด้วยวัตถุเครื่องอำนวยความสะดวกแต่มันก็ยังให้ความสุขแล้วอันนี้เราฝากไว้กับพี่น้องจะดีจะร้ายจะเอาใครจะเอาคนดีหรือคนขี้ไหลมันก็อยู่ในมือของท่านนะอย่าตาตีใส่เงินอย่าตาตีใส่อันนั้นมันกินมือสองมือมันเบิดแต่ถ้าเราได้คนดีเข้าไปมีอำนาจในการบริหารเนี่ยเราจะกินอีกนะมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นอยู่ดอกแต่ถ้าเรากินวันนี้หมดมันก็หมดแล้วฉะนั้นมาเราเรื่องให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาแล้วก็แจ้งข่าวนะแจ้งข่าวไปหลายๆคนถามเข้ามาว่าจะขึ้นภูกระดึงวันไหนก็กราบเรียนถามท่านพระอาจารย์พระครูจารุธรรมพิมลหลวงพ่อวัดป่าหลวงพุทธลมหลวงปู่หลวงพุทธลมเพิ่นวันนี้ท่านพระอาจารย์ก็ไปประชุมที่สวนโมกกรุงเทพเดินทางกลับมาวันที่28ก็มีการประชุมแล้วหลังจากนั้นวันที่1ถึงวันที่4ก็เป็นวัดบันดาลใจจะเข้ามาประชุมที่วัดป่าหนองขุดลมเพราะโครงการนี้ความตั้งใจนี้เป็นความดำริของท่านพระอาจารย์ท่านจะขึ้นหนึ่งแล้วไปออกกำลังกายไปเปลี่ยนสถานที่ภาวนาอากาศปฏิบัติธรรมบนเขาท่านก็เลยกำหนดไว้วันที่6ถึงวันที่9ฟังนะครับเด้ออันห้าลังคนเขามาถามอีกได้จังหน่อยบ่ฟังกันนะนี่แต่เขาไม่ยกปู่อย่างเดียวตอนนี้คือการเล่นกดยกปู่รัวๆยกปวดหัวใจรัวๆแต่หางโบหูว่าคอยเบาอีหยังโอ้ยเป็นตะลีตนอยู่ดอกเว้ยถ้าฟังเนี่ยมันจะได้ใจความฟังฟังแล้วก็ฟังแล้วก็แช่ไปทั้งที่ค่อยไม่ได้ถือโทรศัพท์ด้วยค่อยบ่อยตอบคำถามเก่าๆแล้วนะแล้วแชร์ไปแล้วก็ส่งบอกกันไปด้วยให้มั่วเจ้าเป็นสื่อมวลชนซะอันพูดเองก็ลั่งฟังอยู่นี่แหละหน่อยร้ายคอยว่ารู้อันกดหัวใจรั่วๆเนี่ยว่ากดให้ข่อยก็ได้ดอกเจ้าแค่ฟังเอาหัวใจมาสามกระฟูกแล้วก็ต้องส่งมาให้ก็ได้ดอกว่าแค่ฟังแล้วก็ช่วยกันอธิบายวันที่6ถึงวันที่9ท่านพระอาจารย์ว่าถ้าท่านไม่ขึ้นถ้าผู้มีความประสงค์จะขึ้นเดี๋ยวจะให้พาเพื่อนพาขึ้นให้เพื่อนพาขึ้นคอยจะย่างน้ำกลนวันที่5เนี่ยอาจจะเดินทางหรือว่าผู้ใดที่ติดไปรับท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนคณะที่เดินจากพาซ่อนแก้วจะเข้าวันที่5แต่เวลามันคาบเกี่ยวท่านพระอาจารย์ท่านว่างช่วงนี้ถ้ายืดออกไปอีกก็ได้หรอกแต่วันที่10แล้วก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยธรรมดาญาติโยมเขาจะมาสงน้ำสงน้ำและที่หนองน้ำเนี่ยก็จะมีทุกปีกินเขาสงน้ำกันบางปีเราจะสงน้ำประมาณวันที่15 16 17แล้วแต่สถานการณ์พี่น้องที่หักที่แผ่นกันจะมาสงน้ำพระสงน้ำแม่ที่รดน้ำดำหัวรดน้ำดำหัวกินเขาทงน้ำกันและทุกปีหลังจากนั้นก็หลังจากที่สงน้ำตรงนี้เสร็จรดน้ำดำหัวเสร็จก็จะเดินทางขึ้นไปที่วัดไตรสิกขาไปสงน้ำหลวงพ่อใหญ่ทุกปีเราจะทำกันเช่นนั้นแต่บางปีมันมีด้วยเหตุโควิดเหตุอะไรมันอาจจะมีการเลื่อน
จจะต่างคนต่างมาก็ประมาณนั้นเด้อวันที่6ถึงวันที่9ถ้าใครไม่ได้ไปที่พระธาตุพนมอาจจะเดินทางวันที่5ก็ได้นัดหมายขึ้นวันที่6ขึ้นวันที่6ทางวัดป่าโนนคุณหลงจะเดินทางวันไหนก็สุดแล้วแต่วันที่6นี่ขึ้นก่อนเที่ยงถ้าขึ้นหลังเที่ยงก็พอดีแล้วเอาแม่ใหญ่ไปเป็นลูกบอลให้สร้างเตะอยู่แถวหน้าพานะมันคำเด็ดขึ้นไม่ทันนะแจ้งไปแจ้งไปแล้วเด็ดนี่วันที่6ถึงวันที่9หรือใครจะเดินทางวันที่5ยังไงก็สุดแล้วแต่ทางวัดป่าโนนพุทธลมจะเดินทางวันไหนก็สุดแล้วแต่วันที่6คือขึ้นวันที่6ลงวันที่9วันที่6ทั้งวันเราจะใช้เวลาในการขึ้นวันที่9ใช้เวลาในการลงหรืออาจจะเดินทางวันที่6ก็ต้องถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่จะอยู่ในระยะเวลาวันที่6ถึงวันที่9และจะอยู่ในระยะเวลานี้คือวันที่6กับวันที่ถึงวันที่9ปวดรับศาสตร์แล้วก็ส่งข้อความไปแล้วเรื่องที่ถามมาเรื่องขึ้นดอยทางขึ้นดอยตอนนี้เขากลัวเราแต่มาก็ตั้งใจว่าจะไปวันนี้วันพรุ่งนี้แหละก็คิดไว้ก็ยังท่านพระอาจารย์ก็ให้ไปประชุมด้วยไปคัดข้าเจ้าอาตมาอยากบอกแบบขวางๆในกันหน่อยแต่ไม่มีอะไรแต่มาไม่มีอะไรบางทีขวางคำพูดนี่ขวางให้คิดขวางให้พิจารณาขวางเพื่อเตือนสติแต่ไม่มีอะไรไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดไปอะไรใครเวลาพูดในท่านที่บอกโอ้โหเวกบอกส่งให้หายเนี่ยนี่ก็เป็นบางเหียดเลยแต่ว่าขวางบางทีไม่ได้โมโหอะไรหรอกขวางให้คิดขวางให้มีสติขวางให้นึกถึงเหตุและผลอย่าเอาข้ออ้างมาว่ากันให้เอาเหตุผลมาว่ากันขึ้นดอยก็น่าจะเป็นช่วงนี้อาจจะลงมาก่อนวันที่4ที่5เขารับบ่หลายอาจจะไปแต่พระกับคณะแม่จีถ้าพวกเลยอยากไปนำกันไปได้แต่ว่าขันง้อแง่ยังมาหาข่อยง้อแง่แนวหนังแนวนี้บางทีไปท่านอาจจะไม่ได้เข้าเซเว่นเลยก็ได้เพราะว่าเปิดบ่อให้รถจอดเซเว่นตั้งใจว่าจะเข้าเซเว่นเข้าเซเว่นไปน้องไข่ก็คือโมเลยเราไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นไม่ว่ามันไปประโยชน์สุขเพื่อเจ้าของดำรงชีวิตอยู่ได้มันก็ดีแล้วนะเพราะมันเราไปท่องเที่ยวไปอะไรเสื้อผ้าเยอะคนที่จะเอามาก็ตั้งใจจะเอามาคนที่ส่งมาแล้วมาถามอาตมาว่าเห็นบ่อาตมาไม่ได้ดูไม่ได้อ่านชื่อเอามาแล้วก็เมชีแกะเลยแม่ซี่บ่ไปใส่ดอกของพระเจ้าเกือบส่วนสูงจังสิไปจะไปใส่ไว้เสื้อไล่ๆเรื่อยๆแล้วก็ท่านได้เห็นแม่ซี่ใส่อยู่ฉะนั้นไม่ต้องถามหาดอกมันแพ็คเข้าถุงหมดนั่นแหละที่ลงมาที่ธรรมสถานกัลยาณุสรณ์ถ้าใครจะร่วมหรือยังไงก็สุดแล้วแต่เบื้องต้นมีโยมจากทางภูเก็ตฝากปัจจัยมาเอาไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กตั้งใจว่าจะไปเลี้ยงคุณก๋วยเตี๋ยว2ตันขึ้นไปว่าจะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว2ตันไม่รู้ว่าจะหมดกี่บาทน้ำหนักก๋วยเตี๋ยวได้2ตัน 2,000 กิโลตั้งหมอซิบหมอให้แม่ซี่ยืนเฝ้าลวกเส้นใส่เป็นแผนกไปแผนกมันลวกไปน้ำกันใจหายไปจับเนื้อลวกเสร็จแล้วครอบหัวมันโอ้ยคิดไว้ตั้งใจไว้แต่ด้วยมันมีสถานการณ์โควิดสถานการณ์สงครามเดี๋ยวนี้เขาก็ติดต่อมาว่าทั้งหมู่บ้านคนเป็นหลายพันไม่มียารักษาโรคแต่ไม่รู้ว่าจะส่งไปยังไงกำลังหาวิธีส่งยาพาราเม็ดหนึ่งก็ไม่มีตอนนี้เขาติดต่อมาอาตมาไปตรงนั้นไปสองครั้งแล้วก็ไปนอนครั้งหนึ่ง
ไปนอนครั้งหนึ่งนาทีตรงนั้นยาพาราเม็ดหนึ่งก็ไม่มีตอนนี้เขามีรายการยามาให้อ่านไม่ออกอ่านออกแต่พาราเซตามอลนะครับเพราะมันได้เห็นรู้น้ำขังขวดมันอันตัวอื่นก็พอสะกดเดาๆไปจะไม่รู้ว่ามันเป็นยาอะไรมันเป็นใบสั่งยาเขาเขียนด้วยประกาศโรงพยาบาลไม่มีแม้แต่ยาพาราสักเม็ดตอนนี้ก็น่าสงสารแต่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งให้ยังไงแล้วอันนี้มีความคิดเห็นว่าอยากจะจัดส่งยาอยากจะจัดส่งยาให้กับพี่น้องที่เขากำลังได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตรงนั้นในการส่งเสื้อผ้าก็จะขึ้นไปดูบ้านพักครูด้วยตามเหตุตามปัจจัยถามมาใครจะถามคำถามเหมือนเก่าได้ขึ้นพูดไปดึงมือใดคอยนั่งติ่งหอนเงื่อนเลยมาขึ้นนักเล่นแต่ฟาโงเนี่ยแม่นตัวคอยบอกเราเองตีกะตีเพราะแห้งดอกโอ้ยคอยเมื่อยนั่งพาแล้วอยากจะตอบไอ้กระเป๋าเด้อไปได้ไหนเนื่องได้ถามหากระเป๋าคันพอเห็นกับสาระซากระเป๋าโมเจ้าคอยว่ามันเสียได้ไปนิพพานคอยว่ามันเสียตกนรกหย่อนกระเป๋าเนี่ยเลยรับผิดชอบเอาของใครของมันคอยไม่มีหน้าที่ไปรับผิดชอบให้ผู้ใดเลยหันไปรับผิดชอบว่าทุกคนคนร้อยชีวิตนี่ค่อยนำพาไปมันกับเมียนอยู่แล้วค่อยส่งมอบให้หลวงพ่อหลวงปู่นนท์คุณลมถามหลวงปู่เด้อให้เล่าหายว่าค่อยส่งมอบหน้าที่ตั้งแต่อยู่วัดป่ากันตาศิลาวาสเบิ้ลหน้าที่ค่อยละเด้เบิ้ลหน้าที่ค่อยเดียวยังมาถามหากระเป๋าถามหาอันนั้นอันนี้น้ำข่อยโยนให้มันเป็นบทเรียนว่าเราจะรักษาข้าวของเราอย่างไรถ้าเราเพียงขนของลงรถให้เอาไปใส่รถตัวเองสิบุ้ยคือหลายเลยเพื่อนบ้านก็บ่ขึ้นตอนมู่เขาขนขึ้นรถให้ตั้งเศร้ามือจะของสิขนไปใส่รถสักหนักละขึ้นหลายเลยคนที่ขนขึ้นรถลงรถ20 วันแม่ชีที่เจ็บป่วยเนี่ยตาแดงขนขึ้นคนลงอยู่20,000เขาจะกระสิบหนักกว่ามู่เจ้าคน100 คนเอาผู้เจ้าขนแต่ของเจ้าของไปยังมันหลายเถียงอันนี้มันน่าคิดดิอันนี้ว่าให้ขึ้นไปซื้อหรอกเด้อฉะนั้นเดี๋ยวมันของเมนูจรเมนูจรบ้านน้องหินเพิ่มเมืองยะโสดันโยนนคุณลมเก็บไว้ให้เพื่อนเมียคันเพิ่นได้กระเป๋าตัวนี้เพิ่นจะได้ขึ้นสวรรค์อยู่หรอกตอนนี้กำลังทุกข์หลายก็อย่าบอกจะสร้างไม่ได้พาองค์เลยสิแต่มือเกิดโอ้ยอาจจะได้ไปนิพพานก่อนกระเป๋านี่นะคันสละได้มันก็จะได้ไปนิพพานอยู่ดอกพึ่งมีพึ่งได้คันเสื้อผ้าว่ามีบอกไฟจะไปแจกให้หลายคักไม่ต้องปล่อยแล้วเนี่ยจนว่ามีหมอกสีนั่งสละไปเสื้อผ้าหลายแล้วกระเป๋ากับพ่อมีอยู่ดอกแล้วอันนี้เราให้พิจารณาย่างคอยไปรับพิจารณาหลายจะเลยคอยจะเป็นทุกข์หลายแล้วคอยจะเป็นทุกข์หลายอันพูดถึงเรื่องรับผิดชอบใครหนึ่งไปหอดพญานาคผู้ใดก็ไปขอเราสิบ่ถูกปัญญังพ่อมาจักสิไปซอยให้คนเหมือนประเทศผู้นี้ก็ไหวขออันนั้นผู้นี้ก็ไหวไปหอดมุกก็ไปไหวอยู่ใต้สะพานขอไปหอดนครพนมก็ไปไหวไปหอดทำหน้าข้าก็ไปขอไปหอดคำชะโนดก็ไปขอค่อยขึ้นว่าเราสิถูกอยู่ดอกจักสิไปซอยใครแค่ไม่คอยเป็นเล่าเลยโว้ยคอยจะบ่มาโลกมนุษย์ตลอดชีวิตแต่มันมีแต่ผู้ขี่ขอทักสิไปซอยไปเลยเมียนบ่สดับโอ้ยแต่เราจะเป็นมนุษย์เรายังบ่ได้เป็นอยู่ไปโยนความรับผิดชอบให้เล่าเลยแล้วจะไปหาโยนความรับผิดชอบให้เพิ่นให้เพิ่นโยมมองๆแม่ๆเพิ่นจำศีลภาวนาของเพิ่นนั่นแหละอย่าเอาเรื่องเอาเล่าไปให้คนเนี่ยคอยว่าคันมันไปขอพญานาคหากระเป๋าซอยผู้ขายเนี่ยคอยขยันเห็นอยู่แต่เนี่ยแต่ว่าคอยว่าบ่มีลิขิตคือเพิ่นเนี่ยมันหลายคนเนี่ยถามมาเนี่ยนะฝากไว้ตรงนี้รอบหน้าก็จังว่ากันไม่รอบหน้าว่ากันไม่
รอบนี้เราก็ได้หลายคนเกิดความรู้สึกที่เป็นบุญย่างไปเก่ามือซิบมือเป็นบุญบักคักบักท่ากระเป๋าบ่เห็นแล้วโอ้ยเบิดเลยบุญซิบมือโอ้ยน่าสงสารได้เลยนะลำพังค่อยมันหายไปแล้วก็คือแล้วเบิดไปหมดหน้าที่หมดหน้าที่หมดพันมันเข้าฟ้องไม่ว่าอะไรต้องมาค้นไปบริจาคเบิดมันไม่มีอะไรหรอกที่น้องน้ำเนี่ยแต่ว่าเขาฟ้องแม้แต่เข้าฟ้องแม่ใหญ่ไม่รู้จักเก็บคนไปโยนใส่ไปบริจาคซื้อเบิดกระเป๋าดังนั้นมันเคยเกิดขึ้นแล้วเอาทิ้งไว้เท่าที่คนไปโยนเอาบริจาคเบิดกระเป๋าเลยก็เคยเกิดขึ้นนะอนุโมทนาเบิดเสียงไม่มีแต่ก็อยากคุยด้วยอยากพูดด้วยอยากคุยด้วยอยากมาสื่อสารประชาสัมพันธ์นะให้บอกรอกันเด้อว่าต้องกดหัวใจให้คอยรั่วๆต้องกดนิ้วโป่งให้คอยหลอกแต่ว่าบอกกันต่อๆไปนะขึ้นเขาวันที่6ถึงวันที่9อาจจะเดินทางวันที่6สุดยังไงก็สุดแล้วแต่จะได้กราบเรียนท่านพระอาจารย์อีกทีหนึ่งว่ายังไงคือท่านพระอาจารย์กำหนดให้อย่างนั้นกำหนดให้อย่างนั้นขึ้นดอยว่าจะเร็วๆนี้หลังจากที่ประชุมขึ้นไปสัก 4-5 วันไปเลี้ยงเขาแต่ว่าชาวบ้านเขาให้เราเข้าไปได้เกิน5คนแค่มันไปนั่งคอยกระจาจะไปรีอยู่ตีนบ้านเขานั่นแหละนะค่ะอนุโมทนาสาธุปิดซะเปิดเสียงอะไรก่อนเป็นบาทพระก่อนเห็นยังไงน้องบาทพระเขาไม่เอาขึ้นด้วยบาทพระเขาก็ให้เอาขึ้นนะอาจจะไม่ต้องเอามาก็ได้หรือยังไงก็สุดแล้วแต่ถ้าในกรณีเอาต่อนิดหนึ่งในกรณีที่รถมันเต็มนะรถมันเต็มจะให้โควต้าคนที่ไปเดินก่อนคอยขึ้นว่าคอยจำหน้าได้เบิดอยู่ผู้ไปยังในกรณีที่รถมันเต็มถ้าคุณไม่ได้แจ้งมาในลักษณะที่คุณไม่ได้แจ้งชื่อเข้ามาแต่ในกรณีที่ว่าลงชื่อมา50คนหารถไว้50คันขี่คันละคนจังสินะถ้ามันเกินมา50คนแล้วเนี่ยตรงนั้นก็คือขออนุญาตที่ท่านหารถเดินทางเองเพราะบางครั้งมันหาไม่ทันเพราะท่านไม่ได้แจ้งเข้ามาแล้วถ้ามันลงตัวพอดี50คนรถ50คันขี่คนละคันได้ยังไงจะให้โควต้าคนที่เดินก่อนเพราะพระอาจารย์ท่านกำหนดไว้อย่างนั้นแล้วคนที่ไปก็ต้องเบิ่งสภาพร่างกายเดี๋ยวของนั่งตามเหตุตามปัจจัยถ้าขึ้นบ่ไหวจะไปนอนครึ่งทางบ่ได้สารมันหลายนะเวลาเดินกลางวันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่มันเป็นไรนะครับพ่อถ้าผู้ใดมีคำถามอย่างก็จังถามเขามาถ้ามีเวลาจะมาตอบให้นะอยู่ดีไม่แห้งสู้คนเลือกตั้งกันเลือกเอาคนดีๆเข้าไปขั้นใดเงื่อนหลายกับเพื่อเอาไปนั่งนะเบิดประเทศไทยเนี่ยล่ะเต็มว่าแล้วก็ได้เขียนไปแล้วอย่าไปจมให้เขาเด้เขาเอาเงื่อนเขาเข้าไปแล้วก็ไปกินงบอย่าไปจมให้เขาย้อนมือเจ้าย้อนความคืดมือเจ้าแล้วคุณจะรู้ว่านรกมีจริงเนาะปิ๊ดพ่อ